วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเขาชื่อช่างแฮปปี้แฮมค่ะมื้อนี้แฮมกับภาพแบบโอ้ยมาตากแดดทางทางทุ่งไห้ทุ่งหน้านะคะทุกคนมื้อนี้แฮมจะพามาเบิ่งแบบว่าดอกไม้ที่แบบว่าเป็นช่วงนี่แบบว่าของที่ญี่ปุ่นนะคะช่วงนี้แบบว่าทั้งสวยทั้งงามแบบเป็นกระแสมากเลยค่ะตอนนี้นะคะนั่นก็คือดอกไฮเดนเยียค่ะเดี๋ยวแฮมจะพาทุกคนนะคะมาเบิ่งว่าดอกไฮเดนเยียนะคะแบบว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะมื้อนี้แฮมก็เลยแบบว่าไปซื้อของมากก็เลยแบบผ่านมากก็เลยแบบว่าจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งนะคะว่าจะสวยขนาดใดนะคะนี่อยู่ข้างทางแดดร้อนมากบรรยากาศแบบดูข้างหลังแบบคือสวยมากเลยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะคะเดี๋ยวทําจะพาทุกคนไปเบิ่งดอกไฮเดนเยียกันค่ะดอกไฮเดนเยียที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีแบบว่าหลากหลายสีด้วยนะคะแบบหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะมันก็จะเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้นะคะแต่แบบว่าดูแล้วมันสิแบบเป็นแบบมีความแบบนุ่มนวลเป็นฟู่ๆเป็นดอกฟู่ๆนะคะทุกคนคือแบบว่าสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะก็จะเป็นแถวไปแบบนี้เลยค่ะอยู่กลางถนนเลยนะคะตอนนี้คือแดดร้อนมากจริงๆค่ะเพื่อแบบว่าวิวบรรยากาศแบบสดชื่นสดชื่นนะคะแฮมก็เลยแบบว่าถ่ายมาให้ทุกคนเบิ่งนะคะว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นแบบว่ามีดอกไม้หลายสายพันธุ์ที่แบบว่าสวยงามเพราะว่าช่วงนี้แบบหน้าร้อนนะคะดอกไม้ก็สวยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไฮเดนเยียค่ะถึงแดดจะร้อนนะคะตะบากะสู่ตายค่ะเพื่อทุกคนค่ะThank you.
ับคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับแพมเลยนะคะทุกคนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งจะได้บ่พลาดแบบคลิปต่อไปนะคะทุกคนเรามาพบกับแพมใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย